สวัสดีค่ะวันนี้พี่เออยากจะชวนมาดีท็อกผิวหน้ากันนะคะทำไมจะต้องดีท็อกเพราะว่าถ้าหน้าเราสกปรกมันก็จะทำให้เกิดสิวไขมันอุดตันผิวหน้าไม่สะอาดแล้วทำไมใครๆถึงเป็นสิวกันบ่อยคือยังไงอ่ะจริงๆสิวมันก็มาจากหลายสาเหตุนะคะ1อาจจะเป็นด้วยน้ำเหลืองบางคนอ่ะน้ำเหลืองไม่ดีสังเกตป่าวว่าคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นฝีประจำตอนเด็กๆอ่ะถ้าแบบอะไรนิดอะไรหน่อยเราอะไรยุงกัดหรืออะไรเรากานิดนึงมีฝีแล้วก็เป็นหนองนั่นอ่ะก็คือคนที่น้ำเหลืองไม่ดีคนน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยค่ะจะเป็นสิวได้บ่อยๆเพราะว่ามันเกี่ยวกันนะแล้วก็อีกอย่างสาวๆที่แต่งหน้ามากแล้วก็ล้างหน้าไม่สะอาดมันก็จะเกิดการอุดตันเข้าไปในผิวหนังพอเราล้างไม่สะอาดมันก็หมักหมมแล้วมันก็ปะทุขึ้นมานั่นน่ะมันก็คือสิวเพราะฉะนั้นต้นเหตุเลยหลักเลยก็คือว่าการล้างหน้าที่ไม่สะอาดหรือว่ากินอาหารที่มันมากๆมันก็จะไปอุดตันแล้วก็ออกมาทั้งที่ในคลิปที่พี่เคยทำไปนะคะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีฤทธิ์ในการล้างเครื่องสำอางแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยน้องๆก็ถามเข้ามาเยอะว่ามันล้างได้เกลี้ยงจริงเหรอพี่เอหนูแต่งหน้าจัดเลยนะเนี่ยแล้วมันจะล้างได้ดีไหมคือหนูก็ไม่อยากที่จะไปเสียเงินซื้อมาแล้วสุดท้ายมันล้างไม่เกลี้ยงตรงนั้นหนูก็ต้องทิ้งไปคือไม่เคยใช้ว่างั้นเถอะอันนี้วันนี้พี่จะมาลองล้างให้ดูว่ามันเกลี้ยงจริงไหมแล้วก็ที่แนะนำนะคะเพราะว่ามันล้างหน้าได้เกลี้ยงแต่ว่าน้องก็ต้องตามด้วยสบู่หรือโฟมที่จะทำให้ความมันอ่ะมันหายไปหรือว่าแต่คนที่ถ้าแบบพี่อ่ะใช้แล้วก็ล้างบางทีถ้าไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็เช็ดด้วยโทนเนอร์มาเฟืองนะเป็นโทนเนอร์ที่มาจากธรรมชาติแล้วมันก็หายมันเองแต่บางคนถ้าไม่คุ้นก็คือตามด้วยสบู่หรือโฟมที่พี่บอกไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามันจะล้างเกลี้ยงจริงไหมแล้วเดี๋ยวขอนิดนึงที่แนะนำก็เพราะว่านอกจากมันจะล้างหน้าเกลี้ยงแล้วเนี่ยมันยังเป็นครีมบำรุงธรรมชาติไปในตัวด้วยเหมือนเป็นตัวบำรุงเพราะว่าถ้านวดหรือทามันทุกวันอะผิวหน้าก็จะอ่อนเยาว์ดีจริงๆค่ะแล้วมันก็จะตึงแล้วก็กระชับแล้วก็ขาวใสด้วยมันมาจากธรรมชาติมันไม่ได้มีส่วนผสมอะไรอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าเนี่ยมันล้างได้เกลี้ยงจริงไหม okay, มาดูค่ะอันนี้คือรองพื้นนะคะพี่จะทารองพื้นอ่ะขอดูนิดนึงทารองพื้นให้ว่าน้องๆที่แต่งหน้าจัดเนี่ยน้องต้องทารองพื้นไปทุกวันเลยเนี่ยแล้วน้องจะล้างเกลี้ยงไหมพี่บอกก่อนว่าพี่อยากจะคือยังไงอ่ะบางทีเราก็ไปตามสะดวกซื้อใช่ป่ะเห็นไอ้นู่นไอ้นี่ก็ดีโอ้โหเราก็ชอบซื้อนู่นซื้อนี่มาแต่พอเอาเข้าจริงนะเราไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าไงอะเราก็ไม่ได้ไปแต่งอะไรมากมายอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูลิปต่อเลยลิปอันนี้ดูเลยลิปอันนี้เขาจะบอกว่าติดทนติดดีติดแน่นมาดูดิว่าเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเนี่ยพี่ไอทาแล้วจะออกดีจริงไงโอ้โหวันนี้เหมือนแม่มดเลยให้ดูนี่วันนี้เหมือนแม่มดเลยสีนี้ okay. แม่มดมาแล้วจะล้างหน้าให้ดูก็คือนี่น้ำมันมะพร้าวนะคะแต่อันนี้พี่แบ่งไว้ในขวดนี้เพราะว่าพกสะดวกมันขวดใหญ่ไงแล้วก็ก่อนที่จะล้างเนี่ยถ้าน้องเอาสำลีแห้งๆอย่างเงี้ยไปเช็ดไปล้างเนี่ยมันอะไรอ่ะมันฝืดเห็นป่ะมันก็ออกนิดนึงแต่มันฝืดเทคนิคก็คือน้องต้องใส่น้ำไปหน่อยอันนี้เป็นสเปรย์น้ำเปล่าที่พี่มีไว้เนี่ยแล้วก็ฉีดไปนิดนึงนะคะใครจะจุ่มน้ำก็ได้แต่อันนี้น่าจะสะดวกดีเพราะว่าอยู่ในห้องนอนห้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เลอะด้วยเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวไปนี่ไปหน่อยโอเคสัก2สำหยดสำลีก็จะเปียกแบบนี้ปึ๊บนี่นะคะที่พี่รองพื้นไว้น้องดูอ่ะเราก็เช็ดนี่นะในกรณีที่ว่าน้องไม่อยากเอาสมทากับผิวบนนวดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เลยนี่นะคะเกลี้ยงแล้วเกลี้ยงเลยแหละแล้วก็มาดูปากซิว่าปากเข้มๆอย่างเงี้ยน้ำมันมะพร้าว
ันจะออกไหมนี่เดี๋ยวมาใส่นะคะนะโอ้โหโอเคล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาดีท็อกซ์ผิวแล้วค่ะดีท็อกซ์ผิวก็คือการล้างหน้าอย่างธรรมดานี่แหละแต่มันรวมวิธีดีท็อกซ์ไปด้วยในตัวโดยที่ว่าวันนี้หลังจากที่เราล้างเครื่องสำอางอะไรออกเราจะไม่ล้างฟองหรือสบู่ตามนะคะจะใช้เป็นตัวนี้เลยผงถั่วเขียวผงถั่วเขียวตัวนี้จะเป็นการดีท็อกซ์ผิวเนี่ยนะคะพี่ใส่ถ้วยไปแล้วนิดหนึ่งปุ๊บแล้วก็แค่เติมน้ำเปล่าเองนี่นะฉีดน้ำเปล่าพอเข้ากันดีก็คนเป็นอย่างนี้นะคะใช้ล้างหน้าเลยก็เหมือนกับว่าเออนี่พอเราทำอย่างนี้เสร็จเข้าห้องน้ำเลยค่ะแล้วก็ทาขัดทาแล้วก็ขัดไปด้วยถั่วเขียวเป็นมาร์กที่คนญี่ปุ่นและจีนนิยมใช้มากเพราะมันสามารถทำความสะอาดและขัดผิวได้อย่างล้ำลึกในประเทศอินเดียเองก็ใช้กันอย่างแพร่หลายมันใช้แทนสบู่ธรรมชาติที่ไม่มีฟองมีประสิทธิภาพสำหรับผิวบอบบางและผิวอักเสบผิวที่เป็นโรคเช่นกาดเกลื่อนดีท็อกซ์ถั่วเขียวเป็นการทำความสะอาดและขัดผิวได้อย่างล้ำลึกมันช่วยกำจัดและป้องกันการเกิดสิวมันมีคุณสมบัติขัดผิวอย่างอ่อนโยนและช่วยผัดสิวที่ตายแล้วออกทำให้ผิวเนียนเรียบสิ่งสกปรกที่ตกค้างจะหลุดออกไปการล้างทาให้ทั่วหน้านวดเบาๆสักพักหนึ่งพอแห้งแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นค่ะนี่ค่ะหลังจากที่พี่พอกถั่วเขียวแล้วก็น้ำเปล่าไว้ก็คือพอกแล้วนวดแป๊บหนึ่งประมาณสัก 3-4 นาทีแล้วเราก็ไปล้างนี่คือการล้างหน้าเฉยๆนะคะการล้างหน้าที่ว่าใช้แทนสบู่อาจจะใช้ในอาทิตย์หนึ่งอาจจะใช้2หรือ3ครั้งแทนสบู่เป็นการดีท็อกซ์ผิวแต่อันนี้ค้นพบมาเลยว่าอยากจะบอกว่าหน้าแห้งคือจากที่ใครผิวมันๆน่าจะชอบสูตรนี้แล้วคงจะทำได้ดีด้วยเพราะว่าหน้าแห้งเนี่ยแห้งเลยเพราะว่าถั่วเขียวไปดูดซับความมันส่วนอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นสูตรสำหรับผิวหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ดีท็อกซ์ช่วยผิวสะอาดจากข้างในด้วยสูตรที่2นี้นะคะเป็นสูตรผิวหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็อ่อนเยาว์เต่งตึงจริงๆอ่ะมันเป็นสูตรถั่วเขียวคู่กับน้ำมะเฟืองก็คือว่าต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มวิตามินในนี้แต่บางคนน้องที่ไม่เคยใช้น้ำมะเฟืองแค่ทาก็ทนกลิ่นไม่ค่อยจะไหวแล้วยิ่งมาพอกบนใบหน้าทิ้งไว้สัก10นาทีเนี่ยก็ยิ่งไม่ไหวใหญ่ก็คือแบบขอเลยพี่เอหนูทำไม่ได้โอเคมันก็มีอีกสูตรหนึ่งที่คุณสมบัติเหมือนกันก็คือถั่วเขียวกับโยเกิร์ตคู่นี้นะคะวันนี้พี่เอจะทำคู่นี้แล้วกันเพราะว่าคู่นี้ก็แค่ใส่ไปรวมกันแล้วก็พอกทิ้งไว้ได้เลยแต่ว่าเอาวันนี้พี่จะทำโยเกิร์ตนี่นะคะคู่นี้วันนี้พี่ทำคู่นี้ให้ดูถั่วเขียวกับโยเกิร์ตแต่ถ้าใครไม่ทำคู่นี้ก็คือใช้คู่นี้แทนถั่วเขียวกับน้ำมะเฟืองอันนี้คือเสร็จแล้วถั่วเขียวโยเกิร์ตปริมาณเท่าๆกันแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเนียนแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าแล้วก็อาจจะนวดทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเย็นค่ะพอทาไปแล้วจะรู้สึกว่าเย็นนิดนึงแต่ว่าที่ใช้เป็นพายเพราะว่าถ้าเรามือไปจุ่มทาโยเกิร์ตส่วนมากมันจะติดที่มือหมดอันนี้ใช้พายมันจะติดหน้ากว่าสูตรนี้เป็นสูตรถั่วเขียวกับโยเกิร์ตนะคะช่วยในการขัดผิวและทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกป้องกันการเกิดสิวทำให้หน้านุ่มสะอาดต้านการอักเสบของผิวช่วยลดความมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียป้องกันเกิดสิวใหม่อันนี้ในผงถั่วเขียวพี่ลืมบอกไปว่ามีส่วนผสมของขมิ้นผสมอยู่นะคะก็เลยรวมกันไป3ตัวและขมิ้นก็จะมีฤทธิ์ลดรอยแดงรอยดำการอักเสบของสิวสูตรนี้เมื่อผสมกันจะเป็นเนื้อครีมนุ่มๆ นะคะให้ทาให้ทั่วใบหน้าเว้นรอบดวงตาและปากแล้วก็ทิ้งไว้สักพักให้แห้งล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นโอเคค่ะอันนี้ที่พี่
พอกโยเกิร์ตกับถั่วเขียวแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ล้างออกก็จะรู้สึกว่าหน้าแห้งแล้วก็นุ่มแห้งแต่ว่าจะเหนียวนิดๆเพราะว่าถ้าเราไปลงโทนเนอร์ปุ๊บไอความเหนียวที่ก็จะหายไปอันนี้พี่ไม่ได้ลงนะก็คือว่าเหนียวนิดๆแต่ว่าจะบอกเลยว่าที่เมื่อกี้พอกไว้แล้วก็เดินไปทำนู่นทำนี่แล้วแดดมันร้อนแต่จะรู้สึกว่าหน้าเย็นเป็นเพราะว่าโยเกิร์ตหรือว่าอันนี้ผสมกันน่าจะเย็นสบายสดชื่นนะแบบว่าข้างนอกร้อนแต่ว่าหน้ามันเย็นดีส่วนสูตรที่หนึ่งก็คือหน้าแห้งอันนี้นะคะจะบอกน้องๆเลยว่าผงถั่วเขียวเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่หน้ามีปัญหาผิวอักเสบหรือว่าเป็นกากเกื้อนบางคนก็เป็นกากเกื้อนที่อะไรอะที่หน้าหรือว่าที่คอหรือที่ลำแขนอะไรเงี้ยแต่สูตรนี้ช่วยได้คือใช้ผงถั่วเขียวกับน้ำเปล่าขัดอันนี้ตัวนี้สูตรตัวนี้ขัดตัวได้ด้วยนะคะทำความสะอาดได้ล้ำลึกแล้วก็มันดีก็คือขัดหน้าได้ด้วยแล้วก็คนที่มีปัญหาแผลที่หน้าสมมติว่าเพิ่งไปบีบเพิ่งแกะหรือทำอะไรเกี่ยวกับสิวมาเนี่ยอย่าเพิ่งใช้สองตัวนี้คู่กันเพราะว่าจะแสบเพราะว่าตัวนี้เป็นกรดผลไม้แล้วก็แสบแล้วก็กลิ่นค่อนข้างฉุนคือถ้ารับไม่ได้จริงๆเนี่ยให้ไปเลี่ยงใช้โยเกิร์ตแทนซึ่งผลมันจะเหมือนกันอันนี้ก็วันนี้ฝากสูตรแค่นี้นะคะดีท็อกซ์ผิวหน้าแล้วก็ขัดตัวได้เน้นเลยสำหรับคนที่มีปัญหาผิวอักเสบผิวอาจจะเป็นแผลหรือกากเกื้อนหรือเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังอะไรเงี้ยตัวนี้ใช้ดีค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสารล้างหน้าทางธรรมชาติที่ไม่มีฟองนะคะแล้วก็หาได้ง่ายด้วยขวดนึงก็ใช้ได้นานเลยหลายเดือนเลยอยู่เพราะว่าไม่ได้ใช้ทุกวันไงอันนี้หลังจากนั้นเราก็ลงครีมบำรุงแล้วกลางคืนก็ไนท์ครีมต่อหรือเช้าก็ต้องไม่ลืมครีมกันแดดนะถ้าไม่อยากให้หน้ามีปัญหาเพิ่มคือเป็นฝ้าเป็นกะหรือว่าเป็นจุดดำๆอะไรเพิ่มต้องไม่ลืมครีมกันแดดนะคะอันนี้ขอเน้นนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะและถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามพี่เอ Herb for Health Family นะคะจะได้มาเจอกันอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ